สวัสดีครับผมรัชเศรษฐจากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนการเขียน React JS นะครับก็ React JS คืออะไรนะครับมันคือเขาเรียกว่าเป็นเว็บเฟรมเวิร์กอย่างหนึ่งเอาไว้ทำฟอนต์เอ็นเราสามารถจะเปรียบเทียบเนี่ยระหว่าง React JS เนี่ยคล้ายๆเหมือน Angular แหละก็คือถูกใช้ในการพัฒนาลักษณะพวกแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Single Web Page Application นะครับแต่เจ้าตัว React JS เนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนแค่ Library ดังนั้นมันจึงเบากว่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณต้องการอะไรที่มันมากกว่าที่เจ้าตัว React JS ทำได้เนี่ยคุณก็สามารถไปหา Library มาทำการ Plug In ได้เรื่อยๆนะครับซึ่งพูดง่ายๆคือมันคือคู่แข่งของ Angular แหละแต่เพียงแค่ว่ามันเบากว่าในคลิปนี้ผมจะทำการสอนเวิร์กช็อปนะในการเขียนโปรแกรมฟีดนะครับข้อมูลบวกหนังนะครับมาจากเว็บไซต์ชื่อว่า The Movie DB นะเป็นเว็บ API ผ่าน JSON ตัวอย่างเช่นผมเสิร์ชเขาว่า Avenger นะครับ Avenger ก็ในเคสนี้ก็จะว่าผมเสิร์ชได้นะครับเอาล่ะเบื้องต้นก่อนนะครับการที่เราจะทำการเขาเรียกว่าการที่เราจะเขียนเจ้าตัว React JS ได้เนี่ยเริ่มเขียนเนี่ยเราควรจะมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตัว Node.js ก่อนนะครับก็ใครที่ไม่มีก็สามารถเสิร์ชคลิปของผมเกี่ยวกับเรื่องของการสอนเขียน Node.js ใน YouTube ได้นะครับก็ผมบังคับว่าจะต้องทำการลง Node.js เวอร์ชัน10ขึ้นไปนะครับแล้วก็เราใช้ VS Code ในการเขียนโปรแกรม นะครับเอาล่ะหลังนั้นเนี่ยเมื่อคุณลง Node เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลงง่ายๆดาวน์โหลดนะครับคุณต้องทำการติดตั้งเจ้าตัว React นะครับคือ React CLI แต่ว่าไอ้ React CLI หรือ Command Line User Interface เนี่ยมันมีหลายค่ายมากเลยแต่ว่าผมจะแนะนำค่ายที่คนนิยมมากที่สุดก็คือเจ้าตัวนี้ครับพิมพ์คำว่า npm i นะครับแล้วก็ kg เพื่อลง global แล้วก็พิมพ์คำว่า create นะครับแล้วก็ react แล้วก็ app นะครับอันนี้จะเป็นการลง นะครับเจ้าตัวเขาเรียกว่าตัวเครื่องมือที่ใช้ในการนิวโครงสร้างโปรเจกต์ React มาให้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งทยอยพิมพ์เองมันเสียเวลาก่อนนี้เครื่อง Mac นะครับคุณต้องทำการ sudo ข้างหน้าด้วยเครื่อง Windows ไม่เป็นไรนะครับพอดีผมลงไม่เรียบร้อยแล้วในเคสนี้เมื่อคุณลงเสร็จคุณก็สามารถนิวโปรเจกต์ได้เลยนะครับก็วิธีการนิวโปรเจกต์ด้วยตัว React CLI ก็คือเพียงแค่พิมพ์คำว่า create ครับแล้วก็ React แล้วก็ app แล้วก็ตามชื่อโปรเจกต์เช่นตัวอย่างเช่น hello นะครับReact อย่างนี้ได้มั้ยไม่ได้นะครับมันจะไม่ยอมให้เราพิมพ์ตัวใหญ่นะครับดังนั้นเราต้องทำการแก้เป็นตัวเล็กแล้วใช้เป็นเครื่องหมายเขาเรียกว่าขีดกลางหรือไฮเฟนนะครับแทนอันนี้คือการ new project ซึ่งค่อนข้างจะใช้เวลานานนิดหนึ่งนะครับผมได้ทำการ new project รอไว้แล้วนะหนึ่งนะชื่อว่า JSON feed ผมทำการเปิดมันขึ้นมาเลยโดยการพิมพ์คำว่า code แล้วก็ JSON feed นะครับก็คือเปิดมาบน VS Code ในเบื้องต้นก่อนนะครับในเคสนี้ก็ผมทำการเขาเรียกว่าลองรันวิธีการรันก็มาที่ View ครับแล้วก็กดเมนูที่ชื่อว่า Terminal หลังนั้นก็พิมพ์คำว่า npm ครับ start นะครับผมทำการ stop ตัวต้นแบบผมก่อนนะครับเอาล่ะผมทำการ start ละนะครับหลังนั้นคุณก็เห็นว่ามันก็ทำการรันหน้าตามาจะประมาณนี้นะครับตัว default มันจะไม่ใช่อย่างนี้นะนะครับ ล้อมหนึ่งนะครับครั้งแรกจะนานนิดนึงในการที่มันจะรันขึ้นมานะครับเสร็จยังเลยมาแล้วนี่คือหน้า default มันคราวนี้เรามาทำความเข้าใจนะครับมาดูโครงสร้างของเจ้าตัว project react ที่มันสร้างให้เรานิดนึงอย่างแรกก่อนต้องนิดนึงว่ามันฟรีสไตล์มากนะครับคือบางคนก็เขียนเองหมดเลยก็มีนะมันจะไม่เหมือน angular ที่มันเหมือนวางโครงตายตัวมาให้แต่นี่เคสนี้ตัวนี้เนี่ยเราจะวางโครงสร้างตั้งชื่อไฟล์อะไรก็แล้วแต่คุณเลยแต่ว่าโดยเบื้องต้นก็เขาจะทำการแยกเป็นเขาเรียกว่าส่วนของ source code ของเจ้าตัว React อยู่ที่บริเวณนี้ส่วนที่ตรง public เนี่ยจะเป็นพวกไฟล์ที่เราต้องการจะบันเดิลเข้าไปโชว์ที่หน้าเว็บนะครับพวก CSS style sheet JavaScript ต่างๆนะครับ ด้วยหลักการเนี่ยมันจะเป็นไฟล์ HTML แค่ตัวเดียวชื่อว่า index.html แต่เราจะใช้ JavaScript เนี่ยในการเขาเรียกว่าไปโมแท็กภายในเรียกว่าตัว root tag ให้เหมือนกับมันมีการเปลี่ยนหน้ามี UI หลายๆตัวเข้าไปในนี้นะครับซึ่งตรงนี้แหละนะครับมันจะต้องเขียนในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า src ในโฟลเดอร์ src เนี่ยมันจะมีคอมโพเนนต์เหมือนชิ้น UI 1ชิ้นนะเราจะมองว่า tag dev เนี่ยก็คือคอมโพเนนต์อย่างหนึ่งก็ได้ tag head ก็คือคอมโพเนนต์ก็ได้นะครับสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยเขาเรียกว่าการเหมือนสั่งก
การสร้างคอมโมแนนต์หรือการทำคัสตอมคอมโมแนนต์ของเราขึ้นมาเองคัสตอมอิเลเมนต์นั่นเองเอาละมันจะมีตัว root นะครับโดย default มันจะชื่อว่าแอปคุณจะเห็นว่ามันมีตัว tag dev ใช่ไหมเนี่ย tag ใหญ่สุดเลยนะครับเอาละในเบื้องต้นก่อนเรามาดูกันนะครับจะเห็นว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยกับไอ้ตรงบริเวณเนี่ยมันเหมือนกับจะเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมคุณจะเจอคำว่า edit อะไรสักอย่างนึงก็คือตรงนี้แหละถ้าเกิดผมทำการแก้ไขเป็นคำว่าละเช่นเป็นคำว่า code mobile นะครับผมทำการ save นะครับคุณสักพักหนึ่งคุณจะเห็นมันคำว่า code mobile เอาละตรงนี้เขาเรียกภาษา JSX นะครับเอาล่ะJS กดยังไงนะครับอย่างแรกก่อนเราไม่สามารถพิมพ์แบบนี้ได้นะครับบนนี้เราพิมพ์ไม่ได้เพราะนี่ไม่ใช่ HTML เราไม่สามารถพิมพ์คำว่า JSX นี้ได้นะครับทำไม่ได้การคอมเมนต์นะครับบนภาษา JS นะครับอย่างแรกก่อนต้องอยู่ภายใต้ตัว root tag นะครับอยู่ใต้ภายใต้ตรงนี้แล้วก็ใส่เครื่องหมาย curl bracket ครับแล้วก็คอมเมนต์แบบที่เหมือนก็คอมเมนต์ในภาษาโปรแกรมทั่วไปแบบนี้ก็ได้นะครับ JSX ซึ่งเป็นการรวมตัวกันระหว่างเจ้าตัว Java Script นะครับบวกกับเจ้าตัว XML พูดง่ายคือมันอนุญาตคุณสามารถเขียน Java Script กับเจ้าตัว XML ยำด้วยกันได้เอาล่ะผมจะทำการลบไอ้ตรง header นี้ทิ้งก่อนเพื่อมันไม่เหลืออะไรนะครับเอาล่ะเบื้องต้นผมทำการยุบตรงนี้มานิดนึงนะครับแล้วก็จัดมากรอบหน้าเว็บคุณก็จะเห็นว่าตรงบริเวณของผมเนี่ยนะครับเว็บไม่มีอะไรเลยโล่งๆโอเคป่ะคุณทำการใส่แท็กง่ายๆเช่นใส่แท็กที่ชื่อว่าสตรองเข้าไปแล้วกันนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าโค้ดโมบายนะครับคุณก็เห็นว่ามันขึ้นโค้ดโมบายโอเคไหมนะครับถ้าเกิดผมทำการต้องการอะไรที่มันลักษณะเหมือนสแตติกคืออารมณ์แบบก็ว่าดีไดนามิกก็คืออารมณ์แบบไม่ได้ผูกกับคำพูดฮาร์ดโค้ดก็แบบเงี้ยผมก็สามารถทำแบบนี้ได้ครับในการสร้างเป็นตัวแปรโดยการมโนมาก่อนว่าผมมีตัวแปรชื่อว่าไตเติลตรงนี้ดังนั้นผมก็ทำการสร้างตัวแปรขึ้นมาที่ตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้ก็คือในฟังก์ชันที่ชื่อว่า render ซึ่งฟังก์ชัน render จะเป็น callback ฟังก์ชันทุกเรียกตัวละมัดตอนจังหวะที่คอมมานด์นั้นมันกำลังถูกสร้างขึ้นมานะครับก็คือเพื่อไม่ใช่ถูกสร้างหรอกเมื่อคอมมานด์นั้นมันต้องการจะ render ต้องการจะวาดออกมาเองนะครับผมทำการประกาศตัวแปรชื่อว่าไตเติลเท่ากับ code mobileก็ได้เซมิโคลอนคุณจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้โอเคไหมครับตอนนี้คุณจะเริ่มเห็นภาพแล้วซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตัวแปรในแบบเนี่ยก็จะมีหลักๆเนี่ย นะครับเขาเรียกว่าประมาณกี่แบบเนี่ยประมาณสักสามแบบตัวแปรทั่วๆไปมีสเตทแล้วก็มีพร็อพเอาละแต่ก่อนที่ไปเรื่องนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการสร้างเฮดเดอร์ตรงบริเวณนี้ขึ้นมาก่อนนะครับที่เกี่ยวข้องกับเวิร์กช็อปเอาละแต่ก่อนสร้างผมขออนุญาตแก้ไขเรื่องรูปภาพนิดหนึ่งโดย default มันจะมีรูปภาพบันเดิลมาชื่อว่า logo.svg แต่รูปภาพเรามักจะไม่ทิ้งไว้ที่ตรง root ของ src เรามักจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับที่ชื่อว่า access แบบนี้แล้วก็ค่อยทำการย้ายเจ้าตัวเนี่ยไปอยู่ในโฟลเดอร์ access โอเคไหมแต่ประเด็นเมื่อเราย้ายเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเออร์เลอร์ด้านบนนะครับเพราะด้านบนมีการ import รูปภาพขึ้นมานี่ลบทิ้งไปเลยมันจะได้ไม่เออร์เลอร์มันจะเออร์เลอร์เห็นป่ะนะครับก็ทำการเซฟนะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งไตเติลผมลบไปแล้วนะครับฉะนั้นผมลบนี่ทิ้งอีกทีนึงนะครับเอาละไม่มีเออร์เลอร์ละเบื้องต้นก่อนผมจะทำการเขาเรียกว่าเหมือนกับใส่ตัวเทเบิลเข้าไปที่ตรงบริเวณนี้แล้วกันนะครับเพื่อจะให้มันแสดงเป็นลักษณะเหมือนมีโลโก้มีคำพูดอะไรพวกนี้นะครับเอาล่ะผมใส่แท็ก table เข้าไปนะครับแบบนี้แล้วก็ตามด้วย tbody นะครับแล้วก็แท็กที่เป็น tr แล้วก็แท็ก td นะครับก็เพื่อง่ายก็คือเราจะทำการสร้างเป็นลักษณะเหมือนกับมีรูปภาพอยู่ชุดหนึ่งนะครับผมก็ใส่เป็นอย่างนี้ละกัน img นะครับ แล้วก็ sort คราวนี้รูปภาพเนี่ยเวลาเราใส่ใน JSX เนี่ยเราจะไม่สามารถใส่อย่างนี้ตรงๆได้นะครับจะต้องใส่เป็นลักษณะ syntax แบบนี้นะครับก็คือปีกาเปิดปิดแล้วก็พิมพ์คำว่า require เข้าไปนะครับแล้วก็นี่ .slash ครับเพื่อเริ่มต้นที่ folder access แล้วก็ slash t ชื่อรูปภาพชื่อว่า logo.svg ใช่ไหมนะครับก็ห มายอย่างอื่นนะครับเอาลืมกำหนด size ให้มันนะครับแล้วทำการกำหนด size width มันสักเท่ากับ50เวลาเราเขียนใน JSX เราไม่ต้องทำการใส่ px นะครับเราใส่เพียงแค่ตัวเลขเดียวพอเอาละมาละนะครับถัดมาผมต้องการเจ้าตัวไตเติลมาแล้วกันนะผมอาจจะทำการใส่แท็ก td ตัวนึงนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า code mobile นะครับ react js แล้วกัน
เอาละมาเรียบร้อยละเบื้องต้นผมทำการใส่สไตล์เข้าไปที่ตรงเทเบิลนะคืออาจจะเป็น background เวลาเราใส่สไตล์เนี่ยในภาษาRe นะ JSX เนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถใส่งี้ได้นะนะครับเราต้องใส่เป็น object แบบนี้นะครับคราวนี้object เนี่ยมันต้องมี object เป็น dictionary หรือเป็น object อีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะดูงงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดผมทำแบบนี้อาจจะหายงงก็ได้ครับถ้าเกิดผมทำอย่างนี้นะผมพิมพ์คำว่าวาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยว header แล้วกันทำอย่างนี้อาจจะหายงงนะครับแล้วผมก็มาที่นี่แล้วก็ใส่คำว่า header เข้าไปอย่างเงี้ยหายงงไหมประเด็นคือบางทีเราขี้เกียจไงเราก็ใส่มันย้ายตัวเนี้ยไปใส่ตรงนี้เลยนะบางทีเราขี้เกียจทันไหมครับเอาละคราวนี้เราจะทําการใส่อะไรเดี๋ยวใส่ background ก่อนคราวนี้เวลาพิมพ์ background เข้าไปเนี่ยเรานึกพวก background color จะขีดไฮเฟนมันจะไม่มีนะมันจะแปลงไอ้พวกขีดไฮเฟนตรงกลางเนี่ยให้เป็น lower camel คือเล็กแล้วก็ใหญ่คือตัวแปรขึ้นในตัวเล็กก่อนแล้วค่อยตามตัวใหญ่นะครับแล้วก็อะไรที่เป็นพวก string เนี่ยต้องทําการครอบด้วยเครื่องหมาย single quote นะครับเช่นรหัสสีผมให้เป็น33นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีดำละโอเคไหมนะครับเอาละถัดมาผมต้องการตัว text color ก็คือ color ให้เป็นสีขาวนะครับ white นะครับโอเคนะประมาณนี้ display ผมต้องการให้เป็นกระจายเต็มก็ให้เป็นแบบ block นะครับ block โอเคนะก็ได้ประมาณนี้ดังนั้นแน่นอนครับเราอาจจะคิดถึงการทำเป็น class ใช่ไหมนะเป็น class ในเคสนี้ตัวเทมเพลตมันจะมีตัวคลาสให้อยู่แล้วเป็น CSS ตรงนี้เราสามารถย้ายเจ้าตัวนี้ที่เราพิมพ์ยาวๆเป็นคลาสได้นะครับก็เบื้องต้นก่อนผมทำการไปที่ app.css นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีคลาสหลายตัวทำการเพิ่มคลาสใหม่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ dot นะครับตัว navbar แล้วกันนะนะครับแล้วก็เริ่มใส่เข้าไป background อันนี้จะใส่เป็นลักษณะเชิง CSS มาตรฐานนะครับก็คือไม่มีเป็นไฮเฟนตรงกลางประเด็นคือผมขี้เกียจพิมพ์ตรงนี้เองผมมีตัวต้นแบบอยู่แล้วผมขออนุญาตเอาจากตัวต้นแบบผมเลยแล้วกันนะครับที่มีอยู่แล้วนะใส่ให้เลยนะครับตรงนี้อ่ะนะครับเพื่อนๆก็สามารถพิมพ์ตามได้เลยดังนั้นผมกลับมาที่ตรงบริเวณ app.jst นะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนจากสไตล์ของเดิมนะครับที่สอนเพื่อนๆไปเนี่ยให้เป็นแบบคลาสคราวนี้คลาสใน CSS เนี่ย ในเท่าที่ใน JSX เนี่ยมันจะไม่ใส่เป็นคำว่าคลาสเฉยต้องใส่คำว่าคลาสเนมเท่ากับแล้วก็ตามในชื่อเมื่อกี้ผมตั้งชื่อว่า nav แล้วก็ bar ใช่ไหม nav bar หรือเปล่าตัวใหญ่ตัวเล็กโอเคเอาเป็นแบบนี้แล้วกัน nav bar นะครับก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับในหน้าเว็บมาละนะ nav bar นะครับก็อันนี้คือภาพโดยรวมคร่าวๆแล้วกันคราวนี้ นี่คือการเขียน JS นะครับตอนนี้เบื้องต้นก่อนเราทำการใส่ input นิดนึงเพื่อใช้ในการเหมือนเสิร์ชหนังหนึ่งอะไรพวกนี้นะครับผมก็ทำการยุบตรง table ทิ้งคือ header แล้วก็ต่อลงมาที่ตรงนี้ก็ใส่เป็นลักษณะของ input นะครับ input ตอนนี้ input เนี่ยเราคงต้องเขาเรียกว่าใส่ class ให้มันนิดนึงเนอะนะครับแต่จริงผมเกียดใส่ผมขออนุญาตพิมพ์สไตล์สดๆไปเลยแล้วกันนะครับก็เท่ากับนะในเคสนี้ก็สไตล์ถ้าเกิดพิมพ์สดต้องพิมพ์ครอบ2ตัวนะครับก็ใส่ฟอนต์ไซส์ก่อนฟอนต์ไซส์มันสัก24แล้วกันนะครับไม่ต้องใส่ px นะย้ำนะครับทำมาก็คือกระจายเต็มนะครับก็ใส่เป็น display แล้วใส่ตรงนี้ก่อนนะครับ display นะครับเท่ากับแบบ block นะแบบนี้นะครับ block แล้วก็ถัดมานะครับเขาเรียกว่าผมขออนุญาตเซฟเพื่อดูผลลัพธ์ก่อนแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ได้อย่างใน input input เหมือนจะผิดแหละครับขอดูอ๋อที่ผมใส่ผิดที่ครับต้องอยู่ภายใต้ตัว tag root นะครับมันไม่สามารถมีเขาเรียกว่า element ได้มากกว่า1ชุดนะตัวนี้ตัว root นะต้องอยู่ภายใต้ element เอาล่ะ display เป็น block นะครับเอาล่ะถัดมาความกว้างนะครับในเคสนี้ผมขออนุญาตกระจายเต็มแล้วกันนะที่ width นะครับมาสัก 100% นะครับต้องใส่ตัวนี้ครอบโอเคกระจายเต็มแล้วแล้วก็ข้อความตอนนี้เวลาพิมพ์เข้าไปมันชิดเกินไปมาใส่ padding มานิดหนึ่งแล้วกันนะครับ padding เล็บนะครับก็มาสัก8 px อ่ะ8เฉยๆนะครับ8ไม่ต้องใส่หน่วยนะครับโอเคพอได้ละนะครับที่เหลือก็ผมขออนุญาตปล่อยเป็นค่า default ไปก่อนแล้วกันนะครับผมการ page holder แล้วกันนะ page holder แล้วก็ใส่เข้าไปตรงบริเวณข้างนอกนะครับ enter นะครับ page holder เราสามารถใส่ได้
ในการพิมพ์ก็ head page holder แล้วก็จะเท่ากับเช่น enter นะครับ your movie keyword ละกันนะครับเอาละ save ก็จะมีส่วนนี้แหละนะครับเอาละในเคสนี้ผมคิดว่าคร่าวๆน่าจะประมาณนี้ก่อนละกันถัดมาเราต้องการจะดักอีเวนต์ใช่ไหมนะครับประมาณว่า user พิมพ์อะไรเข้าไปถูกป่ะในเคสนี้สามารถดักได้ในการใช้หลักการของ JavaScript นะครับในการพิมพ์เขาว่าผมขอย้ายขึ้นบรรทัดใหม่นะครับแล้วก็ on change นะ on change นะครับแต่ถ้าเกิด JavaScript นี่มันจะเป็นเขาเรียกว่าเล็กหมดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นตัวนี้ก็เป็น lower camel เล็กใหญ่นะครับเท่ากับครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะต้องเป็นลักษณะนี้อันนี้ก็จะเป็นการดักว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมเราสามารถดักในการพิมพ์ตัวแปรชื่อว่า event ขึ้นไปนะครับมโนว่ามีตัวแปรชื่อว่า event แล้วก็ใช้เป็นลักษณะนี้บอกว่าโอเคเดี๋ยวมันคือ callback กันนะครับจริงคือ callback อย่างหนึ่งก็คือบอกว่าเมื่อทำการเมื่อมีการพิมพ์เปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ปุ๊บให้ event มาโชว์ตรงนี้โอเคไหมก็คือภายใต้บล็อกตรงนี้เนี่ยคุณสามารถเขียน JavaScript อะไรก็ได้ตัวอย่างเช่นคุณต้องการจะปิ้น log console นะครับ .log แล้วก็ใส่เจ้าตัว event นะครับ .target .value เข้าไปนี้ก็ได้นะครับอารมณ์เหมือนกับคุณต้องการจะปิ้น log ก็ลองคลิกขวาดูว่ามี log ขึ้นไหมนะครับมาที่ตรงบริเวณ console นะครับผมจะลองพิมพ์ดูนะก็จะเห็นว่า log มันขึ้นเห็นป่ะตรงนี้ก็คือเราสามารถดักการพิมพ์ได้ละแต่คราวนี้ในคราวนี้เราไม่ต้องการที่จะดักการพิมพ์เราต้องการที่จะอารมณ์เหมือนเสิร์ชเราทำการสร้างฟังก์ชันขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับก็ต้องเป็นฟังก์ชันที่อยู่ข้างนอกนี้นะผมก็ทำการสร้างฟังก์ชันคราวนี้ในเขาเรียกว่า React เนี่ยเขานิยมสร้างฟังก์ชันเป็นลักษณะสไตล์เขาเรียกว่าเป็น arrow function ในการพิมพ์ชื่อฟังก์ชันไปก่อนเช่น search นะครับเรามาโนว่าเรามีการรับคีย์เวิร์ดใช่ไหมแต่เราจะมาโนว่าโอเคมันคือคีย์เวิร์ดละกันนะครับเรานึกว่าเรานึกภาพว่าเราจะสร้างฟังก์ชันนี้ถูกป่ะแต่ว่าใน React จะเป็น arrow จะเป็นอย่างนี้ครับเท่ากับมองว่าไอเนี่ยมันคือชื่อตัวแปรโอเคป่ะไอตัวเนี่ยคือชื่อตัวแปรเท่ากับแล้วก็ตรงนี้ก็คือชื่อฟังก์ชันที่เป็น callback นะครับนี่ก็เรียกเป็น arrow function ผมอยากให้เจ้าตัว pin log นะครับตรงนี้ไม่อยู่ในที่ตรงนี้แทนนะครับแล้วก็ให้มัน pin คำว่า keyword แทน อันนั้นผมทำการลองเรียกดูนะครับในการมาที่ตรงนี้แทนนะครับแล้วก็เรียกมันนะครับก็พิมพ์คำว่า this ครับแล้วก็ search นะครับแล้วก็ใส่เจ้าตัวชื่อคีย์เวิร์ดก็คือ event ใช่ไหม .target นะครับ .value ไปแทนเอาละคราวนี้เราลองดูอีกทีนะครับว่ามันจะได้ไหมก็พิมพ์เข้าไปนะครับก็ได้เหมือนกันก็คือย้ายการรันมาอยู่ในฟังก์ชันแหละที่เป็น arrow function ชื่อว่า search นะครับ semicolon จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่เราคราวนี้เบื้องต้นก่อนเราจะทำการเลาะคีย์เวิร์ดเนี่ยไปเขาเรียกว่า search จากเว็บไซต์นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะเขาเรียกว่าใช้ไลบรารีตัวหนึ่งมันมีหลายตัวนะมีทั้ง fed ของมันเองแต่ผมชอบใช้ excel ซึ่งมันมีความสามารถที่มากกว่า fed นะพวกการทำ interception เอาล่ะผมขออนุญาตลงก่อนขออนุญาตที่จะ stop ตรงนี้ก่อนในการกด ctrl c นะครับแล้วก็ npm i ครับแล้วก็คลิก save ลงตัวไลบรารีชื่อ excel นะครับมันเป็นไลบรารีในการดาวน์โหลดนะครับ enter ครับในการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์และการผ่าน http นะครับ excel ก็ทำการลงไปก่อนเอาละก็รอบหนึ่งครับใช้เวลาไม่นานอันนี้ผมก็ทำการสั่ง start ใหม่นะครับเบื้องต้นผมทำการ import เจ้าตัว library excel นะครับเข้ามาก็พิมพ์นะครับimport นะครับแล้วก็excel อย่างนี้ก็ได้ครับ ios นะครับ form แล้วก็excel โอเคมั้ยนะครับอันนี้เวลาจะใช้งานเนี่ยผมทำการทดสอบให้คุณดูว่าใช้งานยังไงก็ Excel แล้วก็ dot ครับแล้วก็พิมพ์ operation เข้าไปจะ get หรือจะ post ก็แล้วแต่คุณสมมุติในเคสนี้ของง่ายๆก่อน get ผมอาจจะทำการใส่ URL สักตัวหนึ่งเช่นอะไรเดี๋ยว http s:// google นะครับ .co.th ละกันแล้วก็หลังนั้นผมทำการเขาเรียกดึงผลลัพธ์มันมาก็คือการเด่นนะครับแล้วก็มันโนว่านี่คือผลลัพธ์มันนี่คือ result นะครับปีกาเปิดผมลองใช้ console.log นะครับปริ้นผลลัพธ์มันดูก่อนแล้วกัน console.log นะครับแล้วก็ปริ้นผลลัพธ์มันก็คือ result แล้วก็ตามด้วยคำว่ารู้สึกเป็นคำว่า data รู้สึกเป็นคำว่า data เนี่ยผมจำไม่ได้มันจะมีเหมือนต้องดึงผ่าน level issue data มาก่อนนะครับผมขอ
ลองเทสดูก่อนว่าใช่ไหมก็ลองรันดูนะครับรีเฟรชดูว่ามี Data ไหมผมต้องการพิมพ์สักตัวก่อนนะเพื่อมันรันนะครับเหมือนจะไม่ใช่ตัว Data นะรู้สึกจะเป็นคำว่า Result มั้งครับพูดง่ายในตัวแปร Result ที่มันพ่นกับมันเนี่ยมันจะมี Result ย่อยอีกตัวนึงใช่ไหมhttp google dot ser ผมขออ่านก่อนนะครับว่า error อะไรไหมผมจะขออนุญาตก๊อปนิดนึงว่าผมพิมพ์ URL ถูกป่ะนะครับ มาได้นะผมน่าพิมพ์ถูกแล้วล่ะนะครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาตลองเขาเรียกว่าดูอีกหนึ่งรู้สึกมันจะเป็น data ถูกล่ะนะครับ data โอเค data นะครับแต่ว่าผมขออนุญาตลองรันใหม่ดูซิมันน่าจะปรินท์ได้นะครับรู้สึกผมเอาละอ๋อโอเคมันติด error เรื่อง course origin ครับพอดีไอ้การดึงเนี่ย Google เขาบล็อกเอาไว้ไม่ให้ดึงมันติดเรื่อง course origin ฉะนั้นผมต้องเปลี่ยนลิงก์แล้วกันพอดีผมมีลิงก์เทสผมอยู่แล้วผมโชว์ให้คุณดูก่อนแล้วกันนะครับก็อันนี้จะเป็นลิงก์ feed json นะครับผมขออนุญาตที่จะพิมพ์อันนี้พอดีผมพิมพ์ผิดนะครับpart words ad hoc ครับปุ๊บนี่ผมมีลิงก์ให้เทสเล่นผมทำการขออนุญาต copy ลิงก์นี้มาใส่ในช่องนี้ก่อนนะครับเอาล่ะคราวนี้ก็เดี๋ยวลองดูใหม่ว่ามันสามารถฟีดได้ไหมก็เห็นว่ามันเหมือนดึงข้อมูลมาแล้วนะครับก็จะเป็น YouTube นะครับประมาณนี้นะดึงมาแล้วเห็นป่ะนะครับก็นี่คือ Excel ติดตั้งง่ายๆแต่ประเด็นคือในเคสนี้เดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่ายิง request ไปที่เว็บไซต์หนึ่งนะครับมันชื่อว่า movie นะครับไม่ใช่ movie to free นะ movie db นะ movie db ตัวเนี้ย the movie db ซึ่งมันเป็นเว็บที่มี API เราสามารถดึงได้นะครับเหมือนกับ query หนังประเด็นคือเราทำการสมัครก่อนเมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเป็นว่าเมื่อคุณสมัครเสร็จเนี่ยคุณจะต้องไปที่บริเวณ account คุณตรงนี้นะครับแล้วก็ไป setting แล้วเมื่อไปเสร็จปุ๊บมาที่ part ที่ชื่อว่า API นะครับแล้วคุณก็มาที่ตรงบริเวณแถวเนี่ยมันจะมีให้คุณสร้าง API นะครับก็มันจะมีคุณกรอกนะคุณก็กรอกไปตามที่มันต้องการแล้วกันนะผมขออนุญาตไม่เขาเรียกไม่อธิบายตรงนี้แล้วกันก็กรอกไปแล้วนะคุณจะได้เป็น API ออกมาคราวนี้เวลาใช้งานใช่ไหมเราก็มาที่ตรงบริเวณนี้นะครับที่ชื่อว่า document แล้วกดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะวิ่งไปอีกหน้าหนึ่งนะครับก็โชว์ API ต่างๆเราจะเลือกส่วนที่เป็นตัว search แล้วกันนะในเคสนี้ก็มองหา search นะครับรู้สึกมันจะอยู่ที่มันเยอะเหลือเกินนะ search นะโอเคตรงนี้นะกดเข้าไปเมื่อมีตัวอย่างเอากรอบไอ้เจ้าตัวเนี้ยไปใส่ที่ browser คุณเห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะเหมือนกับให้เราเอาคีย์ของเราไปใส่โอเคป่ะนะครับก็เราก็ copy คีย์ของเราที่เมื่อกี้เราหามานะรู้สึกจะอยู่ใน setting นะเนี่ยเนี่ยไป setting นะครับ setting แล้วก็มาที่ตรงนี้คุณจะเจอคีย์ก็ copy คีย์ของคุณเนี่ยแหละมาใส่เข้าไปในช่องตรงนี้โอเคป่ะ enter งั้นก็ลอง enter ดูอันนี้เคสนี้มันจะ search ด้วย query หรือ keyword ที่ว่า Jack Reacherโอเคป่ะผมก็จะได้เป็นเหมือนข้อมูลหนังซึ่งข้อมูลหนังจะอยู่ภายใต้ตัว result โอเคไหมนะครับเอาละทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับผมลองก๊อปตัวนี้นะครับแล้วก็ไปใส่ในตรงนี้นะครับง่ายๆคืออาจจะพิมพ์คำว่าอะไร ตัวว่า URL นะครับเท่ากับแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ตรงนี้แทนที่จะ hard code ผมขออนุญาตใส่เป็นเจ้าตัว URL โอเคไหมนะครับเอาละในเบื้องต้นก่อนในเคสนี้ผมทำการกลับไปที่หน้าเว็บนะครับขออนุญาตปิดไอ้พวกนี้ไปก่อนเกะกะนะครับแล้วก็กลับไปนี่ใหม่ผมจะลองทำการกดพิมพ์ดูนะครับดูซิว่าผมจะได้ผลลัพธ์ของการค้นหาไหมก็กดดีเข้าไปจะเห็นว่าผลลัพธ์มาละอันนี้ผมจะทำการดูนะมันก็จะมีข้อมูลหนังนะครับ2เรื่องนะครับเห็นนะเป็นสตรัคเจอร์มาให้ถ้าเกิดจะให้มันดูง่ายๆก็อาจจะเป็นอะไรresult นะคุณเห็นว่ามันจะมีตัวเนี้ยเป็น .result ซอยย่อยอยู่ก็ .result อีกทีนึงใช้พวก JSON นะครับstringify นะครับstringify เพื่อใช้ในการเหมือนกับแปลงให้มันอ่านเป็น JSON ดูง่ายๆก็ได้นะครับลองกดดูชึบนะครับ A อันนี้ก็จะ
เหมือนถอดแบบเป็นสตริงให้เราดูง่ายๆนะครับเอาละเบื้องต้นก่อนเราจะเห็นภาพว่ามันได้ละนะครับคราวนี้เราจะเอาข้อมูลเนี่ยมาทำการ populate หรือทำการสร้างเป็นโครงสร้างเหมือนกับเป็นรายการหนังยังไงล่ะนะครับในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดเราวางแผนเนี่ยเราจะสร้างตัวแปร array ขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับที่ตรงแถวๆบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้จะสร้างตัวแปร array แล้วก็พอจะข้อมูลตัวแปร array เนี่ยนะครับมาทำการ generate นะ output ตรงใต้ input เอาละผมขออนุญาตยกตัวอย่างง่ายๆก่อนละกันสมมุติผมมีเจ้าตัวอะไรเดียมี tag dev สักตัวหนึ่งละกันนะตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะมีคำว่า strong นะครับอีกตัวหนึ่งเอาละผมมโนว่าในเนี้ยผมต้องการจะให้มันprint ชื่อไตเติ้ลหนังถูกต้องป่ะผมก็ต้องใส่อีกข้อเข้าไปเพราะผมต้องหาต้องเหมือนกับอ้างตัวแปรบางอย่างประเด็นคือตัวแปรที่ผมกำลังจะอ้างเข้าไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณต้องการจะให้มันเหมือนกับสามารถเปลี่ยนแปลงตอนรันทามได้เราต้องยัดตัวแปรเนี่ยลงไปในตัวแปรตัวหนึ่งชื่อว่า stateซึ่งมันเป็นตัวแปรใหญ่สุดหลักการของเจ้าตัว React เนี่ยคือมันจะทำการสร้างตัวแปรตัวหนึ่งเป็นตัวแปรที่เหมือนกับเก็บทุกตัวแปรมันชื่อว่า state นะครับซึ่งถ้าเกิดค่าในตัวแปรชื่อว่า state มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่จะส่งผลทำให้เจ้าตัว React เนี่ยมันมีการวาดหรืออัปเดต UI ใหม่หมดเลยนะครับเอาล่ะ ก่อนที่เราจะพิมพ์ตรงนี้เนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่าแล้วไอ้ตัวแปร state อยู่ไหนโดย default เนี่ยเราต้องทำการกำหนดค่า initial ของตัวแปร state มาก่อนในการสร้าง constructor ครับแล้วก็พิมพ์ prop นะครับแล้วก็ initial นิดนึงมันเป็น pattern ของมันนะครับ prop คืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันดังนั้นเราทำการ initial ตัวแปร state ผมก็พิมพ์คำว่า state นะครับเท่ากับแล้วก็เป็นลักษณะนี้แล้วกันเอาล่ะผมนิยามแล้วกันเอาให้ตั้งชื่อว่าอะไรเดียวตั้งชื่อว่า row แล้วกันนะครับแล้วก็ค่าเป็น array สักชุดหนึ่งสมมุติถ้าผมบอกเป็น array นะครับแล้วก็ใน array เนี่ยก็ประกอบไปด้วยข้อมูลที่อาจจะเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับเช่น title เท่ากับเล็กโอเคป่ะแล้วก็ควรอีกชุดหนึ่งนะครับtitle เท่ากับชื่อแฟนผมก็คือการโอเคป่ะดังนั้นผมมโนว่าผมต้องการจะให้มันโชว์ไอ้ผลลัพธ์ตรงบริเวณนี้โอเคป่ะนะครับก็คือไตเติลนะครับผมก็เพียงแค่มาไอ้ตรงนี้แล้วก็พิมพ์คำว่าอะไร this.state นะครับแล้วก็ dot ละ .row ที่มี s แล้วก็ทำการเขาเรียกว่าอาจจะระบุเช่น index ของมันที่0แล้วก็ dot ละtitle เอาล่ะลองเซฟดูครับในเคสนี้ดูซิว่าผลลัพธ์มาไหม JSX ผมมี error นะครับบรรทัดที่46ตรงบริเวณนี้แท็กเปิดแท็กปิดผมทันทีผมต้องอยู่ในภายใต้แท็ก dv ครับใส่ผิดที่ปุ๊บคุณก็เห็นว่าผมปริ้นคำว่าเล็กออกมาได้เห็นไหม คำว่าเล็กก็จะปรากฏตรงนี้ดังนั้นถ้าเกิดผมต้องการจะให้มันปริ้นแบบเยอะๆล่ะทำยังไงท่อทีครับปริ้นเยอะๆทำไงมันก็จะมีเครื่องมือหลายอย่างนะเช่นโอเคครับคราวนี้เราจะทำแบบให้มันลักษณะเหมือนกับเขาเรียกว่า populate ค่า array ที่มันอยู่ใน state มาให้ได้นะครับคือตอนนี้เราเหมือน fix ใช่ไหมว่า ให้ปริ้นเฉพาะไตเติลของโรที่0ถูกปะที่ด้านบนเนี่ยเรามีประมาณ2โรนะถูกปะเราสามารถใช้หลักการนี้ได้ครับก็คือใช้โอเปอเรเตอร์ที่ชื่อว่า map นะครับเอาล่ะเบื้องต้นผมหมายตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ นะครับเขาเรียกว่าปีกาเพื่อบอกว่าผมจะเริ่มทำการเขียนเป็น JavaScript นะครับง่ายๆแล้วก็พิมพ์คำว่า this.state state อันนี้บอกคือมันเป็นตัวแปรที่เหมือนกับเป็นตัวแปรใหญ่สุด นะครับที่จะใช้ในการคุมตัวแปรย่อยอันนี้คุณก็ทำการ state แล้วก็ dot row ที่มี s ใช่ไหมแล้วก็ dot ฟังก์ชันที่ชื่อ map เนื่องจากไอตัว row เนี่ยมันคือ array นะครับเราสามารถ map map ก็จะทำการเหมือนกับทำการ call ฟังก์ชันย่อยข้างในโดยที่มันจะพ่นตัวแปรนึงมาให้แล้วก็พิมพ์ชื่อตัวแปรมันชื่อว่า item นะครับแล้วก็ลูกศรเนี่ยแล้วบอกว่า map item เนี่ยเป็นอีกค่าหนึ่งแล้วก็ใส่วงเล็บเข้าไปว่าจะแทนได้อะไรตรงนี้แหละเราสามารถแทนด้วยเขาเรียกภาษาเจ้าตัว JSX ได้แล้วก็เพียงแค่ทำการ move ไปตรงนี้นะครับ ที่เป็นมาใส่นี่โอเคมั้ยนะครับจัดนิดนึงนะครับก็จะเห็นว่าในเคสนี้มันก็จะเป็นการเหมือนปริ้นเล็ก2ครั้งเนื่องจากเรายังฟิกอยู่ว่าเป็นโลที่0
นะครับแต่ว่าตรงนี้มันมี2ค่าดังนั้นถ้าเกิดผมทําการกลับมาที่ตรงนี้แล้วก็บอกว่าผมต้องการให้มันเป็นคําว่าอะไร item แทนนะคุณจะเห็นว่ามันก็เป็นคําว่าเล็กแล้วอาการเพื่อง่ายก็คือเนื่องจากว่าไอ้ตรงนี้มันก็จะบรรจุไอเทมของแต่ละอะไรครับ ของแต่ละโรว์ถ้าเกิดผมคอมมานะครับแล้วผมก็ใส่เข้าไปอีกนะครับง่ายก็คือเล็กแล้วก็อะไรมัมนะแม่ผมก็ได้นะมอนนะมอนมัมนะครับก็จะพิมพ์3ตัวหลักการมันก็คือว่าทันทีที่ค่า state มีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะส่งผลทำให้ตรงเนี้ยมีการ render ใหม่เองโอเคไหมตอนนี้เมื่อเราเห็นภาพนี้เราก็จะย้อนกลับมาที่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราทำการ query เนี่ยตรงเนี้ยแล้วเราแทนที่จะเป็น title อย่างเงี้ยต้องป่ะ นะครับจากการ hard code เราใช้เป็นลักษณะแบบนี้แทนได้ไหมคำตอบก็คือได้แน่นอนแล้วก็ทำการเปลี่ยนใหม่ว่าณตอนแรกเนี่ยให้ไม่มีค่าอะไรเลยป่ะก็ให้เป็นอารมณ์แบบอะไรค่าว่างธรรมดา นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับตอนจังหวะที่เสิร์ชผมจะทำการเขาเรียกว่ายัดค่าเข้าไปนี้แต่เราทำการสร้างตัวแปร array ชั่วคราวขึ้นมาก่อน1ชุดนะครับก็มาที่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นคำว่าว่าแล้วก็ m data นะครับพิมพ์ว่า data array data array นะครับแล้วก็มองว่านี่คือค่า array สักตัวหนึ่งนะครับดังนั้นผมจะทำการเขาเรียกว่าเหมือนเอาค่าที่เราได้ยัดเข้าไปนะครับก็ค่าที่เราจะได้เนี่ยมันจะอยู่ในตัว result ถูกป่ะนะครับ result คืออารมณ์หนังนะ ทั้งหมดเลยอยู่ใน result ซึ่งถ้าเกิดเราดูจากตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาตขยายดูคุณเห็นว่าใน result เนี่ยก็จะมีหนังหลายเรื่องถูกป่ะในแค่นี้มีอยู่2เรื่องนะครับแต่เรื่องก็จะมีพวก title นะถูกต้องไหมตอนนี้เราก็ย่อกลับมา นะครับแล้วเราก็นึกภาพว่าในเคสนี้ตรงบริเวณนี้เนี่ยนะครับเราจะทำการสร้างเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าข้อมูลชุดมาชุดหนึ่งมาทำการเซฟไว้ก่อนก็คือแทน result ย่อยๆแล้วก็จะเป็น คำว่า item ว่าแล้วก็ item แล้วกันเท่ากับนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าอะไรก๊อปตัวนี้นะครับมาใส่ ขออนุญาตวางนี้ดีกว่านะครับแล้วก็มองว่าเอาข้อมูลไอเทมเนี่ยยัดเข้าไปนะล่ะในตัว array ก็ data array dot push ครับแล้วก็ยัดเจ้าตัวไอเทมเนี่ยเข้าไปนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นข้อมูลที่เขาเรียกว่าท่าทีตัวนี้มัน query มั้ยนี่ว่ามันต้องทำการเขาเรียกว่า for each เพื่อวนลูปก่อนท่าทีเนื่องจากในนี้มันเป็น array นะครับผมต้องใช้เป็นลักษณะน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าเท่าที่ผมใจเป็นอย่างนี้นะตอนนั้นต้องเป็น dot แล้วก็ for each นะครับเ นื่องจากว่าไอตัวนี้ข้างในมันเป็น array ต้องป่ะคุณเห็นมันเป็น array แล้ว for each แล้วก็วงเล็บเปิดครับแล้วก็พิมพ์คำว่า item แทนนี่นะแล้วก็พูดง่ายคือผมจะเอาค่า item เนี่ยยัดเข้าไปใน array ก็ย้ายตำแหน่งเนี่ยมาอยู่ที่นี่แทนนะครับนะก็พูดง่ายนี่คือเป็นการเหมือนวนลูปนะครับแต่จาก map นี่คืออารมณ์เหมือนเปลี่ยนแปลงค่าพ่นค่าที่เป็นค่าเดิมอีกค่าหนึ่งแต่ถ้าเกิด for each ก็คือเหมือนไอ้ตรงนี้จะโดนวนลูปภายใต้ปีกการเนี่ยคือคุณจะไปทำอะไรก็ใส่เข้าไปบอกโอเคเอาไอเทมของแต่ละโรยัดเข้าไปใน array นี้นะครับเอาละเมื่อยัดเสร็จ นะครับตรงนี้ยัดเสร็จก็เราจะทำการเอาข้อมูลใน array เนี่ยใส่เข้าไป state เพื่ออัปเดต state คราวนี้เวลาคุณจะอัปเดต state เนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะเป็นลักษณะ state นะครับ state แล้วก็เท่ากับนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้เป็นลักษณะฟังก์ชันที่ชื่อว่า set state นะครับแล้วก็ทำการ ส่งค่าที่เป็นค่าอัปเดตของคีย์ตัวใหม่เข้าไปในเคสนี้แล้วก็คีย์เดิมคือคำว่า row ใช่ไหมแล้วก็ค่าใหม่คือ m นะคือ data array อันนี้ก็จะเป็นการอัปเดต state นั่นเองก็ยัดเข้าไปนี้แหละอันนี้ก็มาดูผลลัพธ์กันว่ามันได้ไหมนะครับเอาล่ะผมจะลองพิมพ์มั่วๆดูคุณเห็นว่าตอนนี้มันขึ้นมาเป็นผลลัพธ์แล้วนะครับแต่ว่า คุณเห็นว่ามันผมพิมพ์ A แต่มันดันทะลึ่งขึ้นคำว่าละJack Reacher เพราะว่าผม hard code ตรงนี้อยู่เห็นป่ะเป็น Jack Reacher ตรงนี้ผมก็ทำการเปลี่ยนนะครับผมขออนุญาตยุบตรงนี้หนึ่งนะครับแล้วก็ลบมันทิ้งแล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปแล้วก็ตามด้วยคีย์เวิร์ดก็คือตัวแปรตรงนี้ต้องไหมเอาละแค่นี้แหละคราวนี้เราก็นึกภาพว่าเวลาที่ user พิมพ์เข้ามาที่ input ก็คือตรงนี้แน่นอนค่าก็จะเปลี่ยนแปลงเราก็จะทำการลองกด นะครับเช่น A คุณจะเห็นว่ามันก็จะเป็นชื่อหนังที่ขึ้นต้นด้วย A เช่น Avenger นะถูกป่ะ Avenger
Avenger นะครับก็จะเป็นรายชื่อหนังที่มีคำว่า Avenger หรือชื่อเรื่อง Her นะครับเอาละแน่นอนครับในเคสนี้พอจะเห็นภาพแล้วว่าเราทำการเอาข้อมูลมาโชว์ได้ยังไงถูกต้องไหมแต่ว่าข้อมูลยังไม่ค่อยสวยนะคราวนี้เราก็จะทำการสร้างเป็นลักษณะเหมือนกับ UI ที่มันสวยเป็นลักษณะเหมือนกับมีรูปหนึ่งรูปตรงนี้แล้วก็มีไตเติลแล้วก็ซับไตเติลถูกต้องไหมครับเอาละทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้เนี่ยเราจะสร้างเป็นคอมมานแดนต์ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแน่นอนเราสามารถทำเป็นลักษณะเทเบิลตรงบริเวณนี้เลยก็ได้นะครับpopulate แทนที่เป็น store ธรรมดาแต่ว่าแน่นอนมันไม่สามารถ reuse ได้คอนเซปต์ของreact native คือมันสามารถสร้าง UI แต่ละตัวเนี่ยเป็นคอมโพเนนต์ย่อยๆได้นะครับผมจะทำการเขาเรียกว่าสร้างคอมโพเนนต์ย่อยขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่า movie item แล้วกันกดเครื่องหมายบวกเข้าไปนะครับเครื่องหมายบวกแล้วก็พิมพ์คำว่า movie นะครับ item.js ครับก็ลงเหมือนกับมีคอมโพเนนต์เพิ่มขึ้นมาแต่ทำจริงเนี่ยจะมีการแยกโฟลเดอร์เป็นหลักเป็นแหล่งจะดูง่ายๆดังนั้นผมใช้เขาเรียกว่าวิธีการเขาเรียกว่าจะโคลนก็ได้นะครับในการก๊อปตรงนี้มาแล้วก็โคลนอีกชุดหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราลง attention นะผมแนะนำจะมี attention ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า react นะครับ react snippet เราสามารถลง attention พวกนี้ได้ react พวก snippet เวลาเราพิมพ์เข้าไปเช่นเราพิมพ์คำว่า rn พิมพ์นู่นพิมพ์เนี่ยมันก็จะทำการ automate โค้ดให้เราเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองหมดนะครับก็ในเคสเนี้ยเดี๋ยวผมจะใช้เจ้าตัวความสามารถนะตรงนี้ในการพิมพ์เข้าไปนะก็มาที่เจ้าตัว movie item แล้วก็พิมพ์ว่า rx คุณจะเห็นว่ามันก็มีเงี้ยขึ้นมาโอเคป่ะคุณต้องการจะ rx อะไร component อะไรคุณก็ enter เข้าไปนะครับ rxc นะก็จะมี หลายตัวนะแต่ว่าในเคสของ rx ธรรมดาก็นี่เป็น redux แต่ผม rn แล้วกัน inc นะพอดีผมถนัดไอตัวเรียก native มากกว่านะครับผมใช้ตัวนี้ก็คือ inc มันก็จะเจนให้แต่ตัวนี้มันจะเจนแบบที่เป็น component เป็นโครงเหมือนแอปนะครับมันเจนเหมือนแอปมาให้เรานะแต่เพียงแค่ว่าแอปเราเนี่ยทำไปเยอะละนะคราวนี้มาที่ไอตัว movie item นะเบื้องต้นก่อนนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นเรียก native อันนี้ผมลบทิ้งไม่ได้ใช้เพราะว่ามันเป็นส่วนที่ เขาเรียกว่าอะไรเดียเป็นของการทำบนโมบายใช้ไม่ได้ก็ลบทิ้งนะไส้ไหนก็ลบทิ้งอันนั้นเราก็จะเริ่มทำการเขาเรียกว่าสร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็ในเคสนี้ผมวางแผนว่าใช้เป็นเทเบิลก็ใส่เข้าไปเทเบิลนะครับแท็กปิดแล้วก็ ในเคสนี้ก็มีตัว t body นะครับแล้วก็ tr แล้วก็เนื่องจากเราจะมีสองฝั่งเนี้ยมีรูปแล้วก็ มีตัวไตเติลกับสเปเติลนั้นก็น่าจะเป็น td 2ตัวนะ td 2ตัวนะครับก็ตัวหนึ่งนะครับ โอเค td ตรงนี้น่าจะเป็นส่วนของตัวรูปนะรูปใหญ่ๆแล้วก็ใส่ img เข้าไปครับแท็กปิดแล้วก็ใส่ source src เท่ากับคราวนี้เบื้องต้นก่อนนะไอตัวรูปภาพที่จะยัดเข้าไปเนี่ยเราจะยัดผ่านตัวเขาเรียก prop แรกหน้าก่อนเราได้ยินคำว่า state แล้วส่วน prop คืออะไร prop ก็คือเราสามารถส่งค่าแชร์กันระหว่าง component ซึ่งเรามองว่าแอปตัวเนี้ยน่าจะเป็น component แม่ส่วนไอ้ตัว movie เนี่ยจะเป็น component ลูกเราสามารถส่งค่ามาได้คราวนี้บางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกทำยังไงเดี๋ยวทำให้ดูคร่าวๆก่อนทำเราทำการสร้าง constructor นี้ก่อนนะครับเพื่อมันเหมือนกับมันทำการ inject เจ้าตัว prop มาได้นะครับอันนี้จะเป็น pattern เลยว่าต้องทำอย่างนี้เสมอนะครับ ว่ามี prop แล้วก็ทำการเอาพร็อพส่งไปซูเปอร์คราวนี้เมื่อเราทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราสามารถมโนไปก่อนได้ว่าเดี๋ยวฉันจะมีพร็อพที่เป็นรูปเข้ามาอย่างนี้นะครับในการพิมพ์คำว่า this dot prop นะครับแล้วก็ dot อีกทีครับ นะครับแล้วก็มโนว่ามันจะมีชื่อรูปชื่อว่าอะไรในเคสนี้สมมติผมมโนว่ามันจะมีรูปที่ชื่อว่าโปสเตอร์นะครับ dot src นะครับซึ่งแน่นอนไอ้รูป poster.src มาจากไหนนะครับก็ในเคสนี้ถ้าเกิดผมทำการมาที่ตรงบริเวณนี้ขอปิดไม่เกี่ยวข้องไว้ก่อนในโครงสร้างเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า poster อยู่นะครับแถวนี้ขอเสิร์ชหาก่อนนะมันจะเป็นรูปชื่อรูปอยู่นะ poster part เนี่ยนะซึ่งเดี๋ยวเราจะเอา poster part เนี่ยมาทำการต่อกับ URL ตัวหนึ่งกลายเป็นposter src หรือไม่ง่ายผ่านของรูปมันเอง นะครับดังนั้นเราจึงต้องมาโนไว้ก่อนว่าเดี๋ยวจะมีตรงนี้
ถัดมาก็คือ Titan นะครับกับ Subtitle ผมตรงนี้ผมให้เป็นStrong แล้วกันนะครับผมก็ใส่เข้าไปแท็กปิดแล้วก็มาโนบิกครับว่าเดี๋ยวผมจะมีพร็อพตัวหนึ่งแล้วคราวนี้พร็อพผมจะส่งมาทีมมันต้องเป็นตัวย่อยก่อนแล้วตั้งชื่อว่า movie แล้วกันนะนะครับ movie แล้วก็ผมก็ทำการก๊อปไปตัวนี้มาเหมือนกันนะครับนี่คือการมโนล้วนๆเลยนะว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวพร็อพที่ชื่อ movie ส่งเข้ามาตอนนี้มันไม่มีหรอกแล้วผมก็มโนว่าในพร็อพ movie เนี่ยมันก็คือต้องมีไตเติ้ลที่มันอยู่ใน JSON นะครับอันนี้ก็ อีกตัวนึงเป็นแท็ก p แล้วกันนะครับthis นาทีเราต้องใส่ตัวนี้เข้าไปเวลาเราใส่ JavaScript เราต้องใส่อยู่ภายใต้นี้แล้วก็ prop นะครับแล้วก็ dot movie นะครับแล้วก็ dot อันนี้ผมขออนุญาตเป็นคำว่า overview แล้วกันมันจะมีคีย์อยู่ชื่อ overview ถ้าเกิดเราไปดูในเว็บเนี่ยมีไหม มันจะมี overview เนี่ยมันเป็นเรื่องย่อโอเคไหมนะครับก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วเอาละเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนความสวยงามเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งทีหลังนะครับก็หลังนั้นผมทำการเซฟแล้วก็กลับมาที่แอปนะครับ JS ในเบื้องต้นก่อนนะครับเราต้องนึกภาพว่าของเดิมที่เรา populate เป็นแบบนี้ต้องป่ะเราจะไม่เอาละให้นึกภาพว่าเราจะลบตรงนี้ทิ้งนะครับแล้วก็แทนได้ละแทนด้วยเจ้าตัว component ที่เราสร้างขึ้นมาก็คือชื่อว่า movie พอดีตัวนี้โชคดีว่ามันเหมือนกับมี auto suggestion แล้วก็ import ให้เราแล้วก็เลือกมันปึ้งแล้วก็ใส่นี้ นะครับแต่ว่าเวลาเลือกคุณอาจจะไม่มี auto suggestion ใช่ไหมคุณก็ต้อง make sure ว่าที่ด้านบนเนี่ยคุณมีการ import เองแบบแมนนวลแบบนี้ทันไหมนะครับเอาละผมกลับมาให้นี่คราวนี้คุณจะเห็นว่าในตัว movie item เนี่ยนะซึ่งมันจะต้องคาดหวังว่ามีคนส่งค่าใน movie ไม่มันถูกต้องป่ะนั่นแหละนะวิธีการส่งใน react ก็คือการผ่าน property แบบนี้เราก็มาโนว่ามันมี property ชื่อว่า movie แล้วก็เท่ากับแล้วก็มองว่าเนี่ยคุณต้องการยัดค่าอะไรเข้าไปใน movie ทันป่ะซึ่งค่านี้คือเจ้าตัวไอเทมนั่นเองที่คุณถอดมาจาก array เนี่ยทั้งหมดก็จะจำลองเหมือนกับ movie ตัวนี้มันทำการ render แล้วก็มีเจ้าตัวไอเทมขึ้นมานะครับ ในเคสนี้ก็ผมขออนุญาตลองดู preview นะก็ลองเสิร์ชดู a ก็เห็นว่ามาละโอเคไหมนะครับนี่มีชื่อนะครับมี overview คราวนี้ผมมีตัวต้นแบบแล้วนะครับผมก็จะทำการ copyในตรงเนี้ยมาใส่เลยมันคือมันต้องมันฟิกผ่านแบบนี้นะครับแล้วก็มาต่อกับของจริงที่มันมาคือเมื่อไงเหมือนมันต้องมี URL ขึ้นต้นนั่นคือชื่อรูปแล้วก็ก๊อปตรงนี้ก๊อปแล้วก็มาใส่ตอนจังหวะที่เราจะทำการเขาเรียกว่าฉีดเข้าอาร์เรย์คือตรงนี้นะตอนจังหวะที่เราจะฉีดเข้าอาร์เรย์แล้วก็บอกแทรกนี้เข้าไปนะก็จะสมผลทำให้มันเหมือนมีฟิวชื่อโปสเตอร์ src เพิ่มเข้ามานั่นเองผมทำการกดเซฟนะครับแค่นั้นแหละก็เคนี้เราก็จะมาดูกันว่าเป็นไงบ้างพอเราทำการกด A นะก็เห็นว่ารูปมาละโอเคมั้ยนะครับรูปมาละนะครับก็คร่าวๆนะครับก็เห็นว่ามันได้ละนะครับอาจจะให้มีค่า default หนึ่งว่าตอนที่ทำการเขาเรียกว่าเปิดขึ้นมาปุ๊บก็ให้มันrefresh ปุ๊บเนี่ยมันมีค่าหนึ่งเลยก็อาจจะเป็น ตรงนี้ครับไอ้เจ้าตัวเขาเรียกว่า react เนี่ยมันจะมีcomponent life cycle นะครับอารมณ์แบบเป็น callback function เนี่ยถูกเรียกขึ้นมาหลังจาก constructor นะครับหลังจากที่ component มันเริ่มทำการติดตั้งตัวนี้มันชื่อว่า component did mount นะครับก็วงเล็บเข้าไปเราสามารถทำการเรียกฟังก์ชัน search ของเรานะที่ตำแหน่งนี้ได้แล้วก็อาจจะใส่คีย์เวิร์ดง่ายๆเช่น her แล้วกันเป็นงานอารมณ์เหมือนกับชื่อหนัง default ตั้งชื่อว่า her นะครับเวลาเปิดขึ้นมาจะได้ดูไม่ลงโทงนะแต่ถ้าเกิด user ทำการพิมพ์แก้เข้าไปก็ได้นะตัวอย่างเช่นพิมพ์อะไรเดีย the contact ผมชอบเรื่องนี้นะ the contact contact เฉยๆป่ะ contact นะครับชอบมากเลยนะเป็นหนังที่ผมชอบมากๆเอาล่ะอันนี้ก็คร่าวๆมาจริงๆแล้วก็จะปรับนะครับเรื่องของขนาดมันได้เช่นว่าตอนนี้ถ้าเกิดยาวๆมันจะดูไม่สวยต้องป่ะแล้วก็จะปรับนิดนึงนะครับก็จะมาให้ตรงบริเวณนี้ นะครับแล้วก็ปรับที่ระดับตรงนี้ละกันกดจัมป์เข้าไปที่ movie item นะครับแล้วก็ที่ movie item เราจะทำการใส่เจ้าตัว table นะครับตรงนี้นิดนึงนะตรง table ตรงเนี้ยเวลาที่เราทำการ populate ตรงเนี้ยนะครับมันจะอาจจะมีขึ้น warning เนื่องจากว่าเขาเรียกว่ามันจะบังคับว่าอะไรที่ populate ขึ้นมาซ้ำๆอ่ะมันจะต้องมี keyดังนั้นตรง table เนี่ยก็ทำการ define ตัวขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่า key แล้วก็ assign มัน
ตรงกับหมายเลขอะไรก็ตะก็ได้ที่มันยูนิคพอดีไอ้ตัวข้อมูลที่เราฟีดมาจากเจ้าตัวเขาเรียกว่าเว็บเนี่ยมันมีเขาเรียก ID ของหนังแล้วก็ทำการใส่คำว่า this แล้วก็ prop dot movie แล้วก็ dot id ก็ช่วยได้แล้วก็นี่มีสไตล์นี่นะแล้วก็ใส่สไตล์นะครับเท ่ากับนะครับแล้วก็ผมใส่เป็น text align แล้วกันให้เป็นชิดซ้ายนะครับลองดูซิว่าตอนนี้ชิดซ้ายหรือยังนะครับชิดซ้ายละโอเคป่ะนะครับอาจจะมีการทิ้งมาจงมาจิ้นนะครับบ้างนะครับก็อาจจะไปทิ้งที่ตรงนี้ตรงนี้ผมขอไม่พูดถึงแล้วกันพวกมาจงมาจิ้นนะครับใช้ค่าทั่วไปที่มันมีอยู่ นะครับก็ถัดมานะครับในเคสนี้อาจจะถ้าเกิดเวลากว้างๆเนี่ยจะดูเขาเรียกว่านั่นอาจจะใส่ค่า max นะครับ max height max width อะไรเข้าไปรูปเนี่ยจะใหญ่ไปนิดนึงไอ้ตรงนี้ไปปรับแต่งกันเองแล้วกันนะครับอันนี้ผมขี้เกียจทำเดี๋ยวจะทำให้คลิปมันยาวนานแต่ผมจะสอนตรงนี้ดีกว่าอย่างกรณี prop ตรงเนี้ยเราจะเห็นว่ามันเหมือนพิมพ์ซ้ำๆกันเราสามารถใช้หลักการของ deconstructive หรือ deconstructure ก็ได้นะครับโดยการทำแบบนี้นะครับลองดูนะเราสามารถทำการประกาศเขาเรียกว่า constant แล้วนึกภาพว่าเราถอดค่าหนึ่งที่มีอยู่ใน prop ก็คือ this dot prop แล้วก็ dot ละ movie ให้มองว่าผมอะรู้ว่าใน movie มันจะมีอะไรมี id ฮะแล้วก็ใส่ id ไปงี้เลยแล้วก็มี title แล้วก็มีอะไรเจ้าตัว overview ใช่ไหมนะครับแล้วก็มีอะไรครับมีโปสเตอร์ซอร์สก็ใส่เงี้ยไปการทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็เหมือนกับการถอดค่าเลยทำให้ตรงนี้เราไม่ต้องมานั่งใส่เยอะนะก็จะทำให้เวลาเขียนโค้ดเนี่ยมันสั้นอีกนะก็พวกนี้ดูโปรขึ้นมานิดนึง เราไม่ต้องระบุตัวหน้าไงนะครับอันนี้ก็ลองดูนะฮะว่าก็จะเห็นว่าก็จะมีค่าเท่ากันนะครับเท่ากันเลยนะนี่ก็ได้เหมือนกันก็ transformer โอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับยังไงเดี๋ยวผมจะทำอีกสักคลิปหนึ่งเป็นสอนการอินทิเกรตเจ้าตัว React นะครับ JS กับเจ้าตัวธีมอย่างเช่น admin LTE นะครับเพื่อเราเห็นภาพของการสร้าง component แล้วก็เอา component มาลิงก์กันนะครับเหมือน Angular เอาล่ะถ้าเกิดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือถ้าเกิดอยากจะสนับสนุนนะครับหรือสนใจหลักสูตร React JS ก็เข้ามาที่เว็บไซต์ codemobile.com ได้นะครับน่าจะเห็นหลักสูตรเราอยู่มีหลายตัวทั้งโมบายแล้วก็เว็บนะครับซึ่งเราเน้นตอบโจทย์องค์กรเป็นหลักนะครับก็ตัวเวิร์กช็อปก็จะเป็นเวิร์กช็อปเราทำระบบคล้ายเหมือนระบบโพสต์เล็กๆแต่เห็นภาพการทำงานนะครับก็สามารถดูภาพนะครับเวิร์กช็อปของเราได้ก็เน้นใช้ในองค์กรใช้จริงนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ